วันนี้ท่านผู้ชมนะฮะวันที่5เมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็นำตัวคุณกติกเนี่ยเป็นผู้ต้องหาให้การเท็จในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยที่รับสารภาพไปว่าให้การเท็จเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พามาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีหลังจากผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพและเนื่องจากว่ามันเป็นคดีย่อยนะที่มีอัตราโทษเนี่ยไม่เกิน3ปีตามกฎหมายทั่วไปจำเลยรับสารภาพแล้วพนักงานสอบสวนต้องนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาส่งฟ้องด้วยวาจาที่ศาลแขวงนนทบุรีภายใน48ชั่วโมงสำหรับคดีให้การเท็จเนี่ยก็เป็นคดีที่มีอัตราโทษสถานเบามีทั้งจำแล้วก็ปรับจำเลยอาจจะขอให้ศาลเนี่ยพิจารณาลงโทษสถานเบาและรอลงอาญาก็ได้ก็คาดว่าพนักงานอัยการเนี่ยจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงท่านผู้ชมนะส่วนคดีหลักเนี่ยใช่คดีของการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีการส่งนำส่งสู่พนักงานอัยการแต่อย่างใดก็คาดว่าน่าจะมีการประสานงานอีกครั้งหนึ่งส่วนคุณกติกเนี่ยก็เปิดใจหลังรักษาสารภาพแล้วเนี่ยก็รู้สึกโล่งใจต่อไปจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรแล้วจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานตามปกติส่วนรับสารภาพเรื่องอะไรเนี่ยยังขอไม่เปิดเผยยังบอกไม่ได้ซึ่งก็รับสารภาพไปแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนบนเรือในอีก4คนเนี่ยด้วยการสอบถามปกติทุกคนก็ไม่ได้ตำหนิอะไรกับเรื่องที่สารภาพไปเพราะทุกคนรู้ความจริงอยู่แล้วกติกยังบอกเพิ่มเติมว่าแม้พึ่งว่าจะมารับสารภาพตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มองนะว่ามันจะช้าเกินไปอะไรลึกขึ้นได้ก็แจ้งกับตำรวจตลอดอยู่เรื่อยมาอยู่แล้วยืนยันว่าเรื่องฉี่ท้ายเรือเนี่ยตนเองไม่เคยพูดเลยรวมถึงเพื่อนอีก3คนบนเรือก็ไม่เคยพูดเรื่องของแตงโมไปฉี่ท้ายเรือนอกจากคุณแซนเพียงคนเดียวส่วนคุณศิระเจนจาคะเนี่ยที่ไปด้วยวันนี้เนี่ยในฐานะที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยเขาก็บอกวันนี้เนี่ยเตรียมหลักทรัพย์แล้วเป็นเงินสดเนี่ยเพื่อยื่นขอประกันตัวเนี่ยของคุณกติกพร้อมฝากถึงเพื่อนๆของกลุ่มกติกอีก4คนบนเรือเนี่ยควรจะให้การพิจารณาให้รอบคอบนะในคำให้การซึ่งหากต้องการคำปรึกษาเนี่ยให้ติดต่อมายังตนได้เพราะมีความพร้อมเรื่องทนายความเพื่อให้ความจริงกระจ่างนะหลังจากเมื่อวานได้กล่าวแบบนี้เช่นเดียวกันนะที่สภ.นนทบุรีเนี่ยแหละแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครติดต่อมาเลยส่วนทนายคุณวิวัฒน์สมบัติหลายเนี่ยทนายความของคุณกติกก็เปิดเผยถึงขั้นตอนการนำพาตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาส่งฟ้องอัยการตามคำรับสารภาพเขาบอกโดยกระบวนการหลังจากส่งพนักงานอัยการแล้วเนี่ยก็จะส่งฟ้องศาลกติกจะเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยและศาลจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันนี้ซึ่งทนายคาดว่ากติกจะรับสารภาพนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลแล้วกันว่าจะพิจารณาอย่างไรโดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทท่านผู้ชมนะฮะแต่ล่าสุดของล่าสุดรองอธิบดีอัยการสูงสุดเขาบอกว่าอย่างนี้แม้คดีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนจะสามารถส่งฟ้องด้วยวาจาได้เพราะผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมซึ่งณขณะนี้เนี่ยสังคมยังให้ความสนใจและเกี่ยวกับบุคคลบนเรืออีกหลายคนมากโดยสำนักงานอัยการยังไม่ทราบรายละเอียดในคดีนี้ที่มีความยุ่งยากและก็ดูซับซ้อนเข้าข่ายคดีเอกภาพดังนั้นเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมทำให้สิ้นความสงสัยจึงขอให้คืนตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนก่อนให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยส่งฟ้องศาลพร้อมกับคดีหลักรวมถึงคดีของการเสียชีวิตของคุณแตงโมมาทีเดียวเลยประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นนั้นว่าอัยการยังไม่รับนะครับส่งคืนตัวคุณแตงโมให้กับตำรวจไปก่อนและจะส่งฟ้องอีกทีก็มาพร้อมสำนวนกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมเลยทีเดียวประมาณนั้นฮะขอบคุณครับ